ให้ดูกระเป๋าแนปปี้นะคะจะได้เห็นว่าด้านในเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างอันนี้ใบนี้เนี่ยสาวซื้อมาตั้งแต่เมื่อกลางปีที่แล้วนะคะใบนี้จะเป็นสีขาวลายเปรียด้านหลังมีพ็อกเก็ตด้านหลังด้วยด้านข้างก็จะเป็นพ็อกเก็ตอ่ะสองทั้งสองข้างอันนี้จะเป็นที่รองไหล่สายกระเป๋าจะเป็นสีสีนะคะรุ่นใหม่นี้ไม่ได้สังเกตนะว่าสายกระเป๋าจะเป็นสีหรือเปล่าเปิดให้ดูด้านในตรงที่เปิดปิดจะเป็นนี้ค่ะด้านหน้ามีพ็อกเก็ตสองช่องคราวนี้มาดูด้านในเดี๋ยวต้องลื้อออกมาอันนี้จะเป็นแผ่นที่เอาไว้รองรองเด็กอะด้านนี้จะเป็นพลาสติกด้านนี้จะเป็นออยล์แล้วก็มีที่ใส่ขวดนมทีนี้มาดูด้านในกระเป๋าด้านในกระเป๋านี่จะบุด้วยพลาสติกนะคะมีช่องหนึ่งสองสามรุ่นนี้ก็จะต่างกันกับรุ่นอื่นๆกระเป๋ารุ่นอื่นๆนะคะตรงที่กระเป๋ารุ่นอื่นๆเนี่ยด้านในจะปูด้วยผ้าแต่ว่าอันนี้จะเป็นพลาสติกคิดว่าเพราะว่าต้องเอามาใส่ข้าวของกับเด็กซึ่งมันจะมีอาจจะมีขวดน้ำหรือว่าอะไรเครื่องดื่มต่างๆสำหรับเด็กซึ่งอันนี้ก็ป้องกันเปื้อนป้องกันเปียกได้ป้องกันการเปียกน้ำได้พูดแล้วงงทีนี้มาดูอีกด้านหนึ่งด้านนี้จะเป็นซิปนะคะคือมีอีกหนึ่งช่องก็มีช่องใส่ข้าวของได้พอสมควรใช่ล่ะรุ่นนี้เนื่องจากใบเนี้ยสาวซื้อมานานแล้วไม่แน่ใจว่ามันจะระบุวันเดือนปีที่ผลิตหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูพร้อมกันอ่ะระบุไว้นะคะตอนแรกคิดว่าไม่มีเพราะว่าซื้อมันเก็บไว้นานมากเราไม่ได้ดูเลยใครที่แบบอยากซื้อไว้เป็นของฝากสำหรับแม่ลูกอ่อนนะคะอันนี้ก็โอเคเลยเห็นแม่ที่นี่เขาใช้กันเยอะนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะวางไว้บนด้านหลังของรถเข็นเด็กอะค่ะบางคนก็สะพายแต่ส่วนใหญ่จะวางไว้ด้านหลังรถเข็นเพราะถ้าสะพายนี่ก็คงหนักพอสมควรเหมือนกันแต่แบบถ้าสะพายนี่แนะนำว่าให้เอาตัวนี้ออกจะดีกว่าเพราะน้ำหนักก็จริงๆน้ำหนักมันไม่ได้เยอะมากนะก็พอสมควรละคล้ายๆกับรุ่นซาโดนะคะสาวว่าใบเนี้ยใช้แทนกันได้เลยนะสำหรับรุ่นซาโดตอนแรกที่สาวซื้อใบนี้มาตั้งใจซื้อหล่อลูกดีหรือเปล่าขำไปเหมือนกันแต่แบบพอคิดไปคิดมาเอ๊ะหรือเราจะเอามาใช้แทนซาโดดีเนาะแต่ว่าจ่าแทนแล้วเอามาใช้ผิดวัตถุประสงค์นี่ก็เสียดายเหมือนกันมีตรงไหนที่แบบด้านในเปิดไม่ได้ค่ะเดี๋ยวนะลองดูแป๊บนึงเป็นพลาสติกด้วยคิดว่าน่าจะ
ป้องกันไม่ใช่ป้องกันช่วยเก็บความร้อนได้นะคือไม่เคยใช้จริงอ่ะก็เลยไม่ทราบอะค่ะแต่ด้วยลักษณะของกระเป๋าเนี่ยเนื่องจากมันบุค่อนข้างดีอ่ะคิดว่าน่าจะเก็บความร้อนได้ระดับหนึ่งล่ะสวยดีนะคะจบแล้วขอบคุณที่ติดตามค่ะ